สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IT ทีคลินิกนะคะรายการที่จะมาเปิดโลกแท็บเล็ตที่คุณได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดกับดิฉันปรอธท,ทยาศรีศักสารชาติค่ะคุณผู้ชมคะในหลายตอนที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของส่วนประกอบโครงสร้างต่างๆทั้งก็ภายในแล้วก็ภายนอกของแท็บเล็ตกันอย่างละเอียดเลยนะคะชนิดที่เรียกได้ว่าเราเนี่ยถอดประกอบเครื่องให้เห็นนะคะทีละชิ้นส่วนกันเลยทีเดียวเชียวค่ะ มาในตอนตอนน่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับแท็บเล็ตของคุณกันค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเวลาเปิดเครื่องแท็บเล็ตไม่ติดกันมาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรกันบ้างและในครั้งนี้นะคะเราคงอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านแท็บเล็ตอาจารย์สิงชัยอ่อนพิทักษ์จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์คะพูดถึงเรื่องของสาเหตุของการเปิดเครื่องไม่ติดเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างคะปัญหาหลักๆนะครับมีอยู่สองอย่างก็คือปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ก็คือตัวอุปกรณ์ภายในเครื่องนะครับบกพร่องอีกกรณีก็คืออะเรื่อของซอฟแวร์ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดจากสาเหตุของฮาร์ดแวร์ก่อนสาเหตุของเครื่องเปิดไม่ติดจากฮาร์ดแวร์เนี่ยมีอะไรที่เป็นสาเหตุได้บ้างคะสาเหตุนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยของอาการเปิดไม่ติดนะครับอาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เราอาจจะไม่มีไฟพอที่จะบูตระบบเปิดเครื่องหมายถึงว่าแบตเตอรี่หมดนั่นเองครับค่ะอา,อาจจะเกิดจากต้นตออาจจะเกิดจากาสาเหตุการชาร์จไฟไม่เข้าก็ได้เพราะว่าชาร์จไฟไม่เข้าเมื่อเราใช้แบตเตอรี่หมดมันก็เปิดไม่ได้ค่ะนะครับหรืออีกกรณีคือตัวแบตเตอรี่เสื่อมนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของสวิตช์นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของตัวอุปกรณ์ตัวไอซีนะครับทีนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราแกะดูข้างในดูกัน เร<ม>าจะด,ดูตรงจุดไหนบ้างครับอื่นนะครับก็คือเคยแนะนำวิธีการแกะเครื่องไปแล้วค่ะอาจารย์ครับก่อนที่เราจะแกะเครื่องฐานตรงนี้อีกนิดนึงค่ะถ้าในกรณีที่เกิดเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยเราเช็คภายนอกได้ไหมคะอ,อ๋อไม่ได้ครับต้องต้องแกะเครื่องแล้วเพื่อจะวัดค่าพลังงานของอตัวแบตเตอรี่โดยใช้มัลติมิเตอร์วัดอ๋อค่ะนะครับยังไงก็ต้องแกะแกะมาดูก่อนแน่นอนนะครับว่า เป็นพ่อแบตเตอรี่ไหมหรืออาจจะอีกกรณีคือเราอาจจะลองเสียบชาร์จดูก่อนก็ได้ดูว่าเมื่อเสียบชาร์จแล้วเนี่ยนะครับมีรูปแบตเตอรี่ขึ้นที่หน้าจอไหมนะครับที่หน้าจอเพราะว่าโดยปกติเนี่ยแท็บเล็ตเมื่อเราถึงจะเปิดถึงแบตจะหมดนะครับเมื่อเราเสียบชาร์จไว้สักพักหนึ่งเนี่ยรูปแบตจะขึ้นนะขึ้นอยู่ว่าขึ้นเร็วขึ้นช้าขึ้นอยู่ว่าถ้าเกิดว่าในตัวแบตเตอรี่มีไฟอยู่บ้างก็จะขึ้นเร็วขึ้นเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเลยหรือว่าแบตหมดเราใช้จนหมดกี้ยยงเเลนย บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเสียบไปทิ้งไว้สักครู่ใหญ่แล้วก็มาลองดูอีกทีอาจจะขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่า5นาทีผ่านไปแล้ว10นาทีผ่านไปแล้วรูปของแบตเตอรี่ในตัวชาร์จก็ยังไม่ขึ้นก็นั่นคือว่าเราน่าจะต้องเปิดเครื่องออกมาเช็คที่แบตเตอรี่โดยตรงแล้วใช่ไหมคะเพื่อมาดูลายลายไฟอะไรต่างๆนะครับถ้าอย่างนั้นเราเปิดกันเลยดีกว่าครับก็เหมือนเดิมครับการทำงานแกะเครื่องนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือใช้ปิ๊กปิกเหมือนเดิมนะครับคิดว่าจะใช้เป็นปิ๊กเหล็กหรือปิ๊กพลาส จำได้ไหมครับเวลาแกะก็คือเหมือนเดิมด้านบนด้านล่างนะครับของของของตัวแท็บเล็ตเนี่ยส่วนด้านยาวเนี่ยจะมีสายแพรของอาจจะเป็นทัชสกรีนหรือจออยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจิ้มเราใช้ตัวบิกเนี่ยแย่ลงไปอาจจะโดนแพรมันต้องโดนก็เลี่ยงเลี่ยการใช่ไหมครับงัดลงไปด้านข้างซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับเพื่อเปิดเครื่องนะครับนะครับให้ออกจากล็อกขึ้นมาก่อนใช่ครับออกจากล็อกครับแล้วค่อยดันขึ้นมาใช่ครับ หรืออาจจะใช้เป็นเรื่องอย่างนี้ก็ได้ครับตัวตัวพลาสติกที่เป็นตัวตัวดันะนะครับช่วยดันน,นิดนึงก็ได้ครับที่มีหัวสองข้างไม่เหมือนกันนะคะข้างนึงก็จะสังเกตได้ว่าเป็นปลายงอมาข้างหงก็งอน้อยหน่อยใช่ครับอาจารย์คะกว่าที่อาจารย์จะมาแกะได้คล่องขนาดนี้นี่พอจะนับจํานวนแท็บเล็ตได้ไหมคะว่ากี่เครื่องแล้วคะเนี่ยแต่เคยแกะมาออที่จริงนะครับถ้าเกิด ช่างที่มีประสบการณ์ในการแกะโทรศัพท์เคลื่อนที่มาก่อนเนี่ยก็จะได้เปรียบเพราะว่าการแกะพวกนี้จะคล้ายๆกันนะครับรูปแบบการแกะเครื่องต่างๆเนี่ยของตัวโทรศัพท์ตัวแท็บเลรตก็จะไม,ไม่ค่อยตา่างกันเท่าไหร่แล้วก็จะใช้การงัดอย่างนี้เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่นะครับถ้าเป็นช่างอิเล็กทริกอย่างพวกรีโมทรีโมทีวีเนี่ยลหลายยี่ห้อก็ไม่มีน็อตนะครับก็เป็นลักษณะประกบประกับที่เป็นตัวล็อกเหมือนตัวแทบเปรตเนี่ยก็ใช้การงัดอย่างนี้เหมือนกัน แล้วช่างอิ้มช่างติก็อาจจะได้เปลี่ยนนิดนึงในการแกะพวกนี้จะดูง่ายขึ้นนะครับเรียบร้อยครับเร็วมากเลยนะคะเปิดเครื่องอ่านะครับเรียบร้อยครับเหมนเดินครับแกะส่วนที่อาจจะติดติดขัดเราออกก่อนนะครับพวกลำโพงลำโพงนะครับการแกะลำโพงนี้มีข้อควรระวังตรงไหนไหมคะก็คือนะครับเวลาแกะนะครับสิ่งต้องระวังนิดนึงก็คือ ถ้าดึงจับดึงอย่างนี้เลยนะครับบางครั้งสายจะขาดเพราะว่าตัวลำโพงนี่อาจจะมีกาวสองหน้าแปะอยู่นะเราอาจจะเป็นถานการใช้งัดเอาขึ้นเอาขึ้นเอาก็ได้ครับนะครับอย่าปล่อยครับนะามันจะมีกาวสองหน้าแปะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดึงโดยใช้ดึงจากสายเลยเนี่ยมันที่สายขาดอาจะต้องเปลี่ยนลำโพงอีกตัวหนึ่งการนี้กรนี้จะซ่อมเรื่องแบตต้องซ่อมลำโพงเพิ่มนะคะครับผม จากนั้นมาดูนะครับจร่งต้องทาต่อไปก็คือดูที่ตัวแบตเตอรี <acá S 2> ร่ค่ตัวสภาพแบตมีอาการบวมไหมเพราะอาการส่วนที่แบตเสื่อมก็คือจะเห็นชัดอย่างก็คือว่ามันจะมีลักษณะบวมนะครับตัวนี้บวมอย่างนี้ที่เรามองเห็นอยู่ด้วยตาเปล่านี้ถือว่าไม่บวมใช่ไหมคะย,ยังไม่บวมครับยังยังรา,า,า,าบเรียบอยู่อย่างนี้แสดงว่าแบต <ค S 2> ไม่บวมคคคโอกาสแบตเสียอาจจะไม่มียังน้อยอยู่อาจจะเป็นไม่ได้แต่แต่น้อยมากนะครับจะมีทางน้ําไหลออกมาเหมือนพวกฐานไฟฉายพวกนี้ไหมคะแบตเตอรี่รุ่นแบบนี้ค่ะ มีครับแต่น้อยเพราะว่าโครงสร้างของเขาเป็นถ้าฟอยด์ซึ่งมันสามารถที่จะมีการยืดพองตัวของตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะบวมก็ยังอยู่ในยังอยู่ในตัวบอดี้ของเขาอยู่นะครับแล้วแบตรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะครับมันจะมีเขาเรียกไอซีนะครับตรงชุดตรงนี้จะมีไอซีที่ควบคุมเรื่องของการชาร์จไฟรต่างๆอยู่คนะเป็นแบต่ค่อนข้างจะดีดีกว่าเดิมเลยข้านมีน้ำกรดเหมือนเหมือนพวกฐานไฟฉายเลยไหมคะก็อาจจะเป็นคล้ายๆน้ำยาคล้ายๆกันนะครับเป็นประเภทเดียวกันนะครับต่อมาครับ ดูสภาพแบตก่อนว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยนะครับยังอยู่สภาพบวมไหมถ้าบวมแน่นอนครับแบตเสื่อมค่ะงั้นเปลี่ยนได้เลยค่ะเวลาเปลี่ยนแบตนะครับก็ให้ดูค่าของพลังงานของแบตนิดหนึ่งว่าในตัวเอนเพลตเนี่ยที่เขาให้กําหนดมาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ครับแบตตัวนี้มีค่า3.7โวลต์ค่ะค่ากระแสคือ2,800มิลลิแอมป์งั้นเวลาซื้อเปลี่ยนนะครับก็พยายามให้ค่าให้ได้เท่านี้หรือมากกว่าได้ค่ะคือมากกว่านี้คือกระแสได้มากกว่าได้ค่ะโวลต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต้องเท่ากันค่ะ คือ3.7เพราะว่าถ้าเกิดค่าแรงดันมากๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือไฟอาจจะเกินเวลาชาร์จเต็มแล้วเพราะบอร์ดพวกนี้อาจจะรับไฟได้อย่างชาร์จอย่างแบตเตอรี่ชาร์จเนี่ยครับอย่างแบบอย่างนี้บอก3.7แต่เวลาเราชาร์จเต็มแล้วเนี่ยมันไม่ใช่3.7โวลต์จะมากกว่าอาจจะมา4โวลต์นะครับโดยทั่วไปแม็กซิมัมของบอร์ดที่รับได้ไฟที่รับได้ประมาณ4.2โวลต์แล้วถ้าเกิดเราใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุไฟได้มากกว่า3.7เช่นเป็น4โวลต์อะไรต่างๆเนี่ย เวลาชาร์จเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะเกินเข้าไปอีกจะเกินค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติของแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แบบไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่แบตเตอรี่เฉพาะในโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับในเท็ปเลตอย่างเดียวแบตเตอรี่ที่ขายทั่วไปที่ใช้ตามพวกพวกโทรศัพท์ไร้สายต่างๆก็เหมือนกันค่ะที่เป็นแบตเตอรี่ชาร์จได้ทุกอย่างเหมือนกันครับคราวนี้ถ้าเกิดเกินแล้วไฟเข้าบอร์ดเกินแล้วจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นคะบอร์ดช็อตครับ บอดชอด็อ,ดชอตก็คือบอดบอุปกรณ์เสียแน่นอนไม่ใช่ว่าเราซื้อแบบดีๆเอาเยอะๆไฟเยอะๆแล้วจะดีไม,ไม่ใช่ต้องซื้อให้มันเหมาะสมกันถ้าเยอะจริงๆเนี่ยเราต้องดูค่าตรงนี้ครับคือค่ากระแสรแรงดันให้เท่าของเดิมนะครัแรงดันนี่สามจุดโวลต์ให้เราเดิมแต่กระแสเนี่ยนะให้มากกว่าได้ครับแต่ข้อแม้มันข้อแม้ก็อยู่ที่ว่ารูปทรงอีกครับคือถ้ากระแสเยอะจริงนะครับแต่รูปทรงก็คือตัวแบตอัดก้อนใหญ่ค่ะใหญ่ขึ้นถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยต้องมาดูนะว่าเราสามารถใส่เข้าไปในบอดี้นั้นได้หรือเปล่า ถ้าใส่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใส่ไม่ได้นะครับก็อย่าใส่ค่ะแล้วกระแสมากหรือน้อยนี่มีข้อดีหรือข้อเสียยังไงไหมคะทาให้การใช้งานได้นานขึ้น,นครับอถ้ายิ่งกระแสมากการใช้งานเนี่ยโดยปกติถ้าก้อนนี้นะครับสองสองพันแปดร้อยมิลลิแอมเนี่ยค่ะนะครับถ้าเราใช้ประมาณทักสามชั่วโมงหมดค่ะถ้าเราใช้กระแสมากขึ้นก็จะได้นานขึ้นอาจจะเป็นสามเป็นสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเพราะนั้นแบตนะครับของยี่ห้อไหนก็ตามนะครับอย่างกรณนนี้อย่าง,งยี่ห้อที่เป็นไอไอแท็บเนี่ยนะครับของเขาใช้สอง ค่ะแต่ในบางเครื่องของเขาใช้สามเนเจ็ดค่ะก็มากขึ้นตามตามเครื่องนะครับยิ่งจอใหญ่ก็กระแสจะยิ่งเยอะค่ะอาจารย์คะย้อนตรงนี้อีกนิดนึงค่ะเมื่อตอนเมื่อกี้สักครู่เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บแบตแบตบวมก็แปลว่าเสื่อมแน่นอนครับเสมอไปเลยไหมคะว่าถ้าเกิดแบตเสื่อมเนี่ยแบตจะต้องบวมแน่นอนอ๋อแบตเสื่อมส่วนใหญ่เ่ยอาการแรกก็คือบวมที่เห็นได้ชัดนะครับอันต่อมาก็คือต้องลองดูวัดไฟว่ามีไฟไหมค่ะแล้วก็ลองชาร์จไฟดูนะครับบางกรณีคือชาร์จไฟเข้าค่ะ แต่ว่าไม่เก็บไฟนะจะไม่อีกกรณีคือเ็าอาจจะถอดตัวแบตเตอรี่ออกมาแล้วมาเขาเรียกมาทิกทิกหรือกระตุ้นแบตโดยใช้เพาเวอร์สปายซึ่งจะเป็นเหมือนในโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เขาใช้กันก็คือการทีกเขาเรียกการทิกหรือกระตุ้นแบตดูว่ากระตุ้นแล้วมีการเก็บกระแสไหมถ้าไม่มีก็คือแบตเสื่อมกระตุ้นแล้วแล้วไม่เก็บกระแสแต่ว่าไม่บวมอย่างเงี้ยก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมได้จากอะไรข้างในคะเนี่ยอาจจะเป็นนะครับวงจรเข้าเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆมาจะมีวงจรภายในอยู่วงจรภายในอาจจะขาด <C: S 2> ตัวไอซีอาจจะเสียหายไรต่าๆงๆเป็นไปได้ครับม,มีหลายจุดเหมือนกันตัวหลายจุดครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็ไปม,มานั่งซ่อมตรงนี้แหละครับเราจะเปลี่ยนทั้งก้อนไปเลยะนะครับอันต่อมานะครับถ้าเปิดไปติดใิกรณีของเก่าของเราเนี่ยเริ่มต้นของเราก็คือถ้าเปิดไปติดดูแบตเรียบร้อยแบตไม่เสื่อมอ่ะต่อมาคือต้องลองวัดไฟก่อนไฟมีไหมะนะครับการวัดไฟนะครับก็คือใช้ตัวนี้ครับมัลติมิเตอร์อนะครับนี่เพื่อความสะดวกก็คือใช้เป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นมัลติมิเตอร์นะครับวิธีการใช้มัล อันนี้เป็นแบบเขาเรียกออโต้ลิงก์อันนี้จะใช้งานง่ายนิดนึงนะครับก็คือเปิดเครื่องครับนะครับไปที่โวลต์นะครับตัวนี้เป็นโวลต์ ac dc ออโต้ออโต้หมายความว่าวัดไฟ ac ก็จะโชว์เป็นไฟ ac วัดไฟ dc ก็จะโชว์เป็นไฟ dc ทำการวัดก่อนก็คือวัดตรงที่นะครับแบตเตอรี่ครับค่ะนี่เราก็ต้องดูก่อนครับว่าสายของแบตเตอรี่อยู่คือตัวไหนนี่ครับเส้นนี้นะครับสองเส้นนี้คือบวกลบค่ะดำเป็นลบแดงเป็นบวกค่ะนะครับก็ลองทําการวัดเลยครับ นะครับจิ้มเข้าไปงี้เลยครับแล้วดูค่าอ่านค่าของแรงไฟคตรงนี้นี่มีข้อควรระวังในตอนจิ้มไหมคะถ้าเกิดว่าเราจิ้มผิดขั้วนี่จะเป็นยังไงบ้างคะอ๋อถ้าถ้าใช้มัลติมิเตอร์เป็นแบบดิจิตอลวัดสลับขั้วได้ถ้าเป็นแบบเข็มเนี่ยวัดกับขั้วไม่ได้นะครับเพราะว่าเข็มจะตีกับอาจจะให้มัลติมิเตอร์พังแต่ถ้าเป็นดิจิตอลนะครับวัดกับขั้วค่าออกมาเป็นไฟลบคือไฟกลับกับขั้วกันอยู่นี่ครับจะขึ้นมาเป็นลบแต่ว่าค่าจะเป็นค่าเดียวกันแต่แค่ค่าบวกหรือว่าค่าลบแค่นั้นเองใช นี่ฟัดไฟได้คือประมาณ3.65โวลต์น, <c oughs> น่ะถือว่าพอค่ะที่จะทํางานอย่างนี้นะครับโอเคต่อมาก็มาดูอีกทีว่า,าจะายนยาดนี้หนึ่งแล้วค่าไหนถ,ถึงเรียกว่าไม่พอคะอ,อ,อ๋อต่ำกว่า3โวลต์ครับต่ำก,กว่า3โวลต์ถ้าต่ำกว่า3โวลต์เนี่ยแสดงว่าไฟไม่พอที่จะบูสระบบไฟไม่พอแต่ว่าก็อาจจะชาร์จแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นมาก็ได้ใช่ครับค่ะโอเคครับต่อมาก็คือต้องมาดูสวิตช์เปิดเครื่องถ้าไฟมีนะครับต่อไปก็คือสวิตช์เปิดเครื่องนี่เราดูครับ ตัวนี้นะครับค่ะนยสวิตตัวนี้ครับนะฮะดีสวิตตัวนี้อยู่อีกด้านหนึ่งนะแล้วก็ทำการเช็คว่าสวิตก่นว่าสวิตดีไหมค่ะหรืออาจจะสังเกตง่ายครับลองลองเอามือกดดูก็ได้ว่ามันจะมีเสียงนั้งกึกกึกนะครับกดแล้วคืนไหมครับหรือว่าค้างไหมครับค่ะอาจจะดูกดกดถ้ากดลงไปแล้วนะครับแล้วมันค้างไม่เด้งขึ้นมาอันนี้อาจจะเสียกดแล้วเด้งอาจจะดีเรือกาการวัดวัดก่อนก็ได้นะครับโดยการวัดโดยใช้อาจจะใช้วัดไฟหรือวัดโอห์มค่ะอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าสวิตดี ไฟมีอ่าที่็แสดงว่าเป็นที่วงจรที่เข้าสู่วงจรนี้ตัวอุปกรณ์ที่ทํหน้าที่ในการควบคุมเรื่องของระบบไฟในวงจรนะครับก็เรียกว่า power ค่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูในวงจรนิดนึงนะครับถ้าเหมือนคอมพิวเตอร์ก็แบบเสม,มือนกับ power supply ใช่ครับค่ะเป็นั้งตัว,ตวจ่ายไฟค่ะเพราะวางจรทั้งวงจรเนี่ยจะมีไอตัวหนึ่งเป็นตัวคอนโทรลเรื่องการจ่ายไฟนะครับอ,อย่างในรุ่นนี้ก็คือตัวนี้ครับโค้ดของเขาก็คือตัว U10 นี่นะครับ เป็น power นคโค้ดในวงจรที่ว่ายูสิบเบอร์ที่ใช้ของเขาก็คือเบอร์นะี่ครับเบอร์ apx สองศูนย์เก้าคือตัวนี้ครับเป็นตัวจ่ายไฟเป็น power supply ยอับที่ในการจ่ายไฟแล้วอาการเสียของตัวนี้ก็คือถ้าเสียเนี่ยก็คือไฟไม่จ่ายให้กับระบบเพราะนั้นมันก็เลยบูสตไม่ได้วิธีการเช็คเราจะมาเช็คที่ระบบคือเช็คที่ตัวบอร์ดหรือว่าเช็คตรงที่ตรง power นี้อะคะอ๋อตัวนี้ก็คือส่วนใหญ่นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ย ถ้าถ้าเกิดเช็คในเบื้องต้นอย่างนี้แล้วนะครับถ้าถ้าจะให้ดีก็คืออาจจะต้องถอดถอดสายสายแบตเตอรี่ออกแล้วใช้สยปร์ลแฮนด์แล้วกดสวิตช์ดูใช้การกินกระแสว่ากินไหมถ้าไม่กินกระแสก็แสดงว่าตัว power ตัวนี้นะครับน่าจะเสียอาจจะเสียแล้วถ้าเกิดว่าเราถอดแบตเตอรี่ก่อนที่เราจะเสียบ power เข้ากับที่บอร์ดเนี่ยค่ะแล้วกระแสมันยังเดินได้อยู่ไม่ครับเพืเราถอดถอดแบตเตอรี่ออกปุ๊บเนี่ยเราใช้เป็นตัวจ่ายไฟที่เป็นเครื่อง แปลงไฟจาก AC เป็น DC เป็นตัวป้อนเพราะเครื่องพวกนั้นมันจะมีวิว uh, มิเตอร์ที่บอก,กค่ากระแสนะครับถ้าเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์ซ่อมคอมพิวเตอร์่วไปเขาจะม,มีแน่นอนนะครับตน้นจ่ายเข้าไปแล้วดูว่ามีการกินกระแสะไหมถ้ากินกระแสะแล้วไม่บูตคือคเครื่องมันยัง,ยงไม่ยังไม่เปิดอาจจะเป็นเรื่องของซอฟ์แวร์แต่ถ้าไม่กินเลยนะครับส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดสวิตช์ดีนะครับก็มาดูที่ตัว power ตัวนี้ครับก็คือตัวนี้ถ้าในวงจรในบอร์ดจริงๆนะครับก็คือตัวนี้ตำแหน่งนี้นี่คือตัว power แล้วสังเกตมานะครับถ้าเป็นแท็บเล็ตส่วนใหญ่ถ้าเป็นแท็บเล็ตท,ท,ที่ที่มาจากเป็น a อ d ด o อ d ที่เป็นค่ายจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือใช้ซีเบอร์นี่ซะส่วนใหญ่หลงังๆมานะครับก็คือใช้แทนกันได้ทั้งหมดค่ะครับคือตัวนี้นี่ในเบื้องต้นในการซ่อมนะครับก็คือช่างก็คือจะต้องถอดกล่องรองเป่าย้ำตัวนี้ก่อนะนะครับเหมือนการซ่อมอซ่อมทั่วไปก็คือเพราะตัวนี้เป็นอุปกรณ์ทีาเอก SMD ค่ะเป็นพวกเเป็นแบบก้อนและขาเห็นว่าตะกวดมันอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับ นี่โทรศัพท์ไอตัวแท็บเล็ตเราเนี่ยนะครับมันใช่การถือไปถือมาอาจจะมีการขยับขยื่นอะไรต่างๆแล้วตะกัวซึงเป็นตัวยึดติดอุปกรณ์เนี่ยกับแผ่นวงจรเนี่ยอาจจะแคลกหรือหลวมเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยช่างก็มักจะ้องเป่าย้ำตัวนี้ดูก่อนเป่าย้ำโดยใช้ตัวฮอตแอร์คือตัวนี้ครับตัวฮอตแอร์เป่าเป่าแล้วก็กดลงไปให้มันแน่นขึ้นก็ไม่กดเลยครับก็เป่าเฉยครับเป่าเพื่อให้ตะกัวละลายหรือให้ยึดติดกนดีไม่ต้องกดเลยไม่ต้องกดครับเพราะการกดเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเคลียบปิ้น <C> e <an> เพราะว่ามันไม่มีอย่าลืมว่า SFD เนี่ยไม่มีไม่ใช่อุปกรณ์ที่เป็นลักษณะมีรูแล้วเสียบอุปกรณ์ลงไป <C> e <an> มันวางบนผิวหน้า <C> e <an> แล้วมีตะก وط เตัวยึดติดคำว่าปลิ้นคือตะก وط ปลิ้นออกมาตัวไอซีเราครับมันจะถลายไปเพราะน้ำมือเราไม่นิ่ง <C> e <an> นะครับเพราะว่าพอเราเป่าเราตะก وط ละลายเนี่ย <C> e <an> มันก็เหมือนเป็นของเหลว <C> e <an> ใช่ไหมพอเรากดมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับเป่าเฉยๆก็แน่นแล้วแน่นแล้วครับนะฮะก็คือแรื่องเป่าย้ำเป่าย้ำตัวนี้ดูก่อนครับตัวพาว p o อ e r ถ้าเป่าย้ำแล้วอ่าแล้วมาลองเทสอีกทีว่าอาจจะเวิร์ k หรือทํางานแล้วละไรก็อะีก็คือเป่าย้ําก็หายแต่ถ้าเป่าย้ําไม่หายก็คือส่วนนี้ต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งตัวนี้สามารถเราถอดเอาจากบอร์ดอื่นอะไรก็ได้ค่ะหลายค่ายหลายยี่ห้อก็ใช้ดูไอซเบอร์นี้หรือถ้าเป็นอะไรอย่างกรณีอย่างตัวยี่ห้อไอแท็บเนี่ยครับก็คือของเขามีศูนย์บริการก็สามารถถ้าเป็นช่างก็ไปซื้อที่ศูนย์เขาได้เลยเขาก็มีขายนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้ส่วนใหญ่ค่ะขั้นต่อไปมีอะไรอีกไหมคะสาเหตุของการเกิดปัญหาจาก ฮาร์ดแวร์ค่ะครับถ้าฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ก็คือถ้าตัวพวเวอร์ดีนะครับค่ะสุดท้ายเลยก็คือต้องมาดูที่ตัวซอฟแวร์ค่ะนี่ซอฟแวร์เดี๋ยวเราพูดอีกทีอีกอีกครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าอาการเสียหลายอย่างเลยจากซอฟแวร์ครับทีนี้มีอีกกรณีก็คือต้องดูว่าตัวซอฟต์แวร์หรือตัวหน่วยความจําที่เราเก็บไว้เนี่ยค่ะจะอยู่ในแลในลอมใช่ไหมครับค่ะนี่ลอมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับพอดีแพรนี้ปิดทับอยู่ค่ะครับเดี๋ยวเขาจะแกะดูนิดนึงนะครับ มีอีกกรณีหนึ่งก็คือตัวลอมเองเนี่ยนะครับตำแหน่งขามันแครกตำแหน่งขาของลอมแครกนะครับก็เลยทําให้เปิดเครื่องไม่ได้เหมือนกันคแครกก็คือหลวมใช่ครับะะหลวมร่อนออกมานะครับนะครับตัวนี้ครับอันนี้คือตำแหน่งของนี่ครับลอมตัวนี้ครับค่ะ อาจจะลอมเนี่ยต้องดูขาอีกว่าขาเนี่ยของลอมเนี่ยแตะดีไหมค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราดูยากเพราะมันค่อนข้างเล็กนะครับหลายอ่าหลายครั้งก็เลยช่างมักจะลองเป่าย้ำดูค่ะก็คือเป่าย้ำที่ขาค่ะให้ยึดติดดูนะเพียงแต่ว่าในการเป่าเนี่ยต้องระวังนิดนึงก็คือมันมีซ็อกเก็ตตรงนี้ที่เป็นพลาสติกค่ะพลาสติกพวกนี้โอเคอาจจะทนความร้อนทนกดทนน้ำยาจริงแต่ถ้าโดนฮอตแอร์เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ละลายค่ะนั้นต้องป้องเรื่องของอะไรคั้วพวกนี้ให้ดี นะก็ลองเป่าย้ำตัวนี้ัะแรมนะเป่าย้าให้เรียบร้อยอดูว่าพอเป่าแล้วลองเทดูว่าได้ไหมเพราะหลักๆก,ก็คือจะไม่ถ้าไม่ใช่เป็นที่ตัวตัวลอมนะครับโทษทีครับตัวลอมก็คือพาวเวอร์แต่โดยหลักๆก,ก็คือส่วนใหญ่ที่เจอคือเป็นที่พาวเวอร์นะครับแต่ถ้าเป็นตัวลอมเนี่ยส่วนใหญ่คือต้องลองแฟดโปรแกรมดูแฟดบางทีแฟดไม่เข้าอาจเป็นเพราะลอมเสียก็ได้อพื่เป็นอีกกรณีหนึน่งนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุของอาการที่เกิดปัญหาจากการเปิดเครื่องไม่ติดจาก ฮาร์ดแวร์นะคะอาจารย์คะมีอีกหนึ่งกรณีค่ะสมมติว่าเราใช้คอมพิวเตอร์แล้วเวลาเราเสียบ USB เข้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์มักจะขึ้นว่ามันไม่ o g n i z e USB นั้นในแท็บเล็ตก็เหมือนกันค่ะบางครั้งเนี่ยมีช่องให้เราเสียบ USB ได้แต่เสียบเข้าไปเนี่ยเครื่องเนี่ยเหมือนกับไม่รู้จักหรือมองไม่เห็น USB ที่เราเสียบเข้าไปตรงนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างคะทีนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าอย่างกรณีรุ่นนี้นะครับก็จะมีช่อง USB แต่ USB อาจจะเป็น2ออย่างคือเป็นมินิกับไมโคร แล้วเวลาซื้อมานะครับเขาก็จะมีสายอย่างนี้หรืออาจจะมีไม่มีก็ต้องมาหาซื้อเพิ่มเติมได้นะครับคือเป็นสาย usb เป็นสายต่อค่ะนะครับเพื่อเป็นไมโครหรือมินินะครับมีสองกรณีค่ะทีนี้ถ้าเราเสียบแล้วไม่รู้จักนะครับค่ะกรณีอย่างนี้ผมลองเสียบให้ดูนะครับขั้วอยู่นี่นะครับค่ะขั้วของ usb อยู่ตรงนี้ครับนะครับนี่คือขั้วของ usb นะครับเวลาเราต่อนะครับก็คือเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็เอาอาจจะเป็นแฟลชไดร์หรืออะไรก็แต่เสียบเข้าไปนะฮะนี่ครับอันนี้นะครับทำมาเพื่อรองรับเลยไหมครับเวลาดูหนังค่ะนะแทนที่เราต้องนำหนังเป็นแผ่นมาใส่ในตัวแท็บเล็ตไปได้เขาก็ทําแบบนี้มาให้เพื่อให้เราเอา USB เนี่ยไปกอปหนังมาหรืออาจจีเป็นกระตูอะไรต่างมาเปิดผ่านตัวนี้ค่ะนี่ถ้าเกิดเราเสียบไปอย่างนี้ปุ๊บไม่เห็นนะครับถ้าไม่เห็นนะครับตอนนี้แรกเลยก็ดูที่ต้องดูก็คือตัวอันนี้ครับแฟลชไดร์เราเนี่ย หรือแฟลตได้ทำได้เราเนี่ยใช้งานได้ไหมต้องไปเสียบเครื่องอื่อดูก่อนว่าใช้งานได้ปกตินะอันนี้คือเริ่มจากวิธีที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดเลยครับดูตัวตัวนี่ครับแฟลตได้เนี่ยว่าทํางานได้ไหมนะครับถ้าแฟลตได้เราบเสียบเครื่องอื่นได้ให้งานได้ปกติขั้วตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็ต้องมาดูที่สายครับสายตัวนี้ครับสายเนี่ยนะครับเมื่อเราเสียบเข้าเสียบออกบ่อยๆเนี่ยดึงเข้าดึงออกบางบางกรณีสายมันจะขาดในนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหา สายอื่นมาลองดูก่อนอลอง<ช>เปลี่ยนสายดูลองเปลี่ยนสายดูนะครับในเบื้องต้นลองเปลี่ยนสายดูถ้ากรณีไม่มีสายคะมีวิธีอื่นได้ไหมคะที่จะเช็คว่าสายตัวนี้มีปัญหาหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องวัด<ฆ>ที่นี้กรณีวัดนี่อาจจะย่อคข้องข้างยากนิดนึ่ง<ฆ>นะครับเพราะว่าฝั่งนี้นะครับจะมีขั้วค่อนข้างเห็นชัดนะคจะเป็นขั้วบวกเป็นไฟไฟเลี้ยงกับไฟดัตต้ามีไฟบวกมีไฟลบแล้วไฟข้อมูลกับพ็อกมีแค่นี้เองแต่ฝั่งนี้ครับ คูวค่อนข้างเล็กเล็กมากเล็กมากทําให้เราการวัดค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่ต้องหาหาสายมาลองซึ่งสายอย่แบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปค่ะหาหาซื้อง่ายง่ายกว่ายังไงถ้าเกิดว่าเป็นช่างก็ต้องมีสายแปร์พาร์ t ไว้อยู่แล้วแหละแน่นอนครับต้องมีใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาลูกค้ามาเนี่ยสายของเขาเสียหรือดีต้องเอาสายเราซึ่งเป็นสายเราขึ้นมั่นใจว่าดีลองดูด้วยนะครับว่าใช้ได้ไหมถ้าเกิดกรณีที่เปลี่ยนสายแล้วยังไม่ได้ก็ต้องดูที่ตัวเครื่องค่ะ นี่ถ้าตัวเครื่องนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือต้องมาดูที่นี่ครับที่พอร์ต USB เนี่ยด้านในมันจะมีขาซึ่งเป็นคอนแทคอยู่ะนะครับบางทีต้องส่องดูด้วยตาก่อนในเบื้องต้น,นครับข้างในครับค่ะดูด้วยตานหนึ่งว่าข้างในเนี่ยที่เป็นขาเนี่ยนะครับพอเห็นไหมครับถ้าเราดูดูนะครับจะสีออกดำๆข้างในเป็นดำๆเห็นไหมครับนี่คือขาที่เป็นขั้วคอนแทคของเขาเราดูว่าบางกรณีเนี่ย มีก็คือคนผู้ใช้เองเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยเสียบผิดขั้วขั้วมีขั้วลักษณะของขั้วเนี่ยมีรูปทรงเลเขาจะมีรูปทรงบังคับอยู่นะครับบางครั้งเสียบผิดหรืออาจจะบิดแล้วหองงอแล้วแต่เนี่ยทําให้ขาข้างในเนี่ยหักหักนะครับอันต่อมาก็คือบางครั้งเนี่ยใส่กระเป๋ามันมีเศษกระดาษเศษฝุ่นอะไรเข้าไปอุดบางทีตรงนี้ครับอุดเข้าไปในรูในรูนี่นะครับทําให้ในรูนี่ครับทาให้ทำให้เวลาเราเสียบ สายเข้าไปเหมือนเหมือนเยงไม่สุดคอนแทคไม่ติดก็ดูว่าข้างในมีอะไรอุดตันไหมค่ะดูดูขั้วว่าหักงอไหมแหมรูเล็กเหลือเกินนะคะครับเล็กครับเล็กครับเห็นไหมครับ่ะจะมีสีดำเป็นขั้วอยู่บางที่ต้องส่องะครับบูตาไม่เห็นก็อาจจะต้องใช้แว่นส่องพระนะครับตันนี้ถ้าเกิดว่ามีเศษหรือว่ามีกระดาษอะไรติดเข้าไปข้างในเนี่ยมีวิธีการเอาออกยังไงคะในช่องเล็กขนาดน้อ๋อหาอะไรก็ได้ที่เขียนนะครับค่ะแต่เตืแนนะว่าอย่าเอาพวกโลหะเพราะเราไม่รู้ว่าโลหะเขียเข้าไปบางทีอาจจะไปโดน เพราะว่ากรณีตรงนี้มีไฟเลี้ยงอยู่นะครับเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเราเปิดเมนูอะไรอยู่ข้อมูลการการทำงานเครื่องอาจจะมีไฟเลี้ยงเพราะนั้นพยายามใช้ที่ไม่ใช่โลหะเขี่ยอาจจะเป็นโลหะแข็งด้วยใช่ไหมคะเขี่ยเข้าไปก็ทําให้เกิดการเสียหายเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าคนเขี่ยเนี่ยตอนเขี่ยเนี่ยน้ำหนักมือแรงเบาบางคนอาจจะเป็นประเภทมือหนักนิดนึงเขี่ยอากลัวว่าเดี๋ยวจะไปทำมันขั้วหักซะอีกเราใช้ที่ไม่ใช่โลหะนะครับต่อมาถ้าเกิดว่ามันหักนะครับหักงอยังไงแล้วแต่นะครับก็คือให้เปลี่ยน <c oughs> ครับขวตัวนี้ครับนะฮะขว USB ตัวนี้ก็ซื้อหาซื้อมาเปลี่ยนนะครับเนี่ยตัวนี้ครับ USB ค่ะก็เรียบร้อยก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าในกรณกรีถ้าเกิดเป็นวงจรนะครับอขออนุญาตด,ดูวงจรนิดนึงเครื่องเล็กๆนี่มีวงจรเยอะแยะแต่ไปหมดเลยนะคะอันนี้น้อยครับอันนี้ถือว่าน้อยแล้วอันนี้ถือว่าน้อยครับ วงจรรุ่นแรกๆยุคแรกๆเยอะกว่านี้รับครับถ้าดูวงจรนะครับขออนุญาตดูหน้าจอวงจรนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับ USB นี่ครับวงจรเป็นงี้ครับอันนี้ก็คือขั้วอันนี้คือขั้วของ USB นะครับจะวิ่งผ่านวงจรมาเห็นไหมครับคจะมีตัวคล้ายๆตัวไดโอดตัวนี้เป็นตัวคุมอยู่นะครับแล้วก็มีไอซอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวคอนโทรลก็คือตัว ตัวเป็นตัวคอนโทรลเรื่องของ usb ค,คือ ic ตัวนี้ครับ ic เบอร์ sy หกสองแปดนะฮะเบอร์ sy สองหปดศนะครับ,รนรบในวงจรเขียนว่าเป็นตำแหน่ง t t หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ด t t สองตัวค่ะเ t เก้า่อันนี้คือโคด้ดโค้ดของตัว ic ในวงจร sy หกสองแปศูนนี่คือตัวเบอร์วงจรนะฮะ sot ขีดนสองสามขีนท่านี่คือรูปร่าง ในทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาจะมีรูปร่างของอุปกรณ์แต่ละตัวที่เป็นมาตรฐานอันนี้คือชื่อของเขาเพราะั้โดูทั่วไปนะครับก็คือต้องอาจจะลองวัดที่ขั้วที่ไฟก่อนว่ามีไฟออกมาเลี้ยงไหมค,ครับีไฟเลี้ยงก็คือมีไฟบวกลบไม้ไมแล้วที่ก่อโดยเทียบการวัดไฟที่ตัวขั้วของ USB เนี่ยครับค่ะโดยใช้มิเตอร์นี่แหละวัดใช่ครับผมถ้าถ้ามีนะครับถ้ามีก็แสดงว่าเป็นที่ตัวขั้วเองเสียค่ะแต่ถ้าไม่มีก็คือให้ลองมามาลองถ้าที่ขั้วนี่มีไฟนะครับ ถ้าก็ถ้ามีไฟก็เปลี่ยนขั้วถ้าไม่มีไฟก็นี่ครับตัว IC ตัวนี้เสียแต่ส่วนใหญ่ที่พบก็คือ IC ไม่เสียนะครับเป็นที่ขั้วเป็นที่ขั้วครับวิธีการแก้ไขคือต้องเปลี่ยนเลยเป็นอย่างเดียวครับเราซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนโดยทั่วไปก็คือเพราะว่าที่เสียง่ายเพราะเรามเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าค่ะนี่เวลาดึงทีมแน่นก็โยกมั่งอะไรมั่งนะครับทีมทาให้ขั้วภายในมันหักโดยทั่วไปตัวขั้ว USB เนี่ยจะหักภายในมากกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเวลาเราเปิดเครื่องแท็บเล็ตไม่ติดกันแล้วนะคะในครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาถึงวิธีการเปิดเครื่องไมตติดอันเนื่องมาจากซอฟต์แวร์กันค่ะและในครั้งนี้นะคะรายการไอทีคลินิกของเราค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์สิงชัยอ่อนพิทักษ์จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครที่มาให้ความรู้กับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ ผู้ชมคะช่วงท้ายรายการของเราในวันนี้นะคะผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ต้องติดตามกันให้ดีค่ะเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะที่จะมาช่วยคุณค้นหาเมื่อเครื่อง iPad หรือว่าเครื่อง iPhone ของคุณนะคะสูญหายไปได้ค่ะไม่ว่าเครื่องของคุณนะคะจะถูกวางไว้ที่ไหนหรือว่าจะถูกขโมยไปที่ไหนเจ้าซอฟต์แวร์นี้นะคะก็จะสามารถมาช่วยค้นหาให้เครื่องของคุณเนี่ยค้นพบตำแหน่งนั้นได้ค่ะติดตามกันให้ได้นะคะว่าแอปพลิเคชันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันอะไรในช่วงของแอปพลิเคชันโดนใจค่ะสำหรับช่วงหลั ะะดิฉันพัทยาศรีศักดิ์สละชาติแล้วก็อาจารย์สิง์ชัยอ่อนพิทักษ์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการไอทีคลินค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ที่ iPhone iPad หายไปคงจะรู้สึกเจ็บใจไม่น้อยเนื่องจากราคาข้างวดที่ค่อนข้างสูงวันนี้มีแอปพลิเคชันดีๆที่เรียกว่า Find My iPhone ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกติดตั้งมาบนมือถือ iPhone รุ่นใหม่ๆโดยรองรับตั้งแต่ ios 5ขึ้นไปหน้าที่ของมันคือใช้เพื่อค้นหาว่า iPhone iPad ของคุณหายไปไหนโดยจะระบุตำแหน่งเครื่องบนแผนที่ได้สั่งให้มีเสียงแจ้งเตือนแม้เครื่องจะปิดอยู่ สั่งล็อกเครื่องและลบข้อมูลส่วนตัวได้โดยทั้งหมดนี้สามารถทำได้จากคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือจากเครื่อง iPhone iPad ของผู้อื่นได้เช่นกันและถ้าหากกรณีที่เข้าไฟล์ My iPhone แล้วพบว่าสถานะของเครื่องออฟไลน์ line อยู่ก็สามารถเลือก Lost Mode เพื่อสั่งให้ระบบแจ้งเตือนมาที่อีเมลของคุณทันทีหากพบว่าเครื่องอยู่ที่ไหนรวมถึงจะเป็นการสั่งระง,งับการใช้งาน iPhone ของคุณไปในตัวด้วยค่ะ